เมื่อวินและตารู้ว่าตัวเองมีพลังเหนือกว่าว่านกันทุกครั้งที่เข้าวัดก็เลยใช้วิธีนี้แกล้งให้คู่อริเจ็บปวดเบื้องหลังฉากนี้ทั้งสองสาวพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าร้อนมากๆโดยเฉพาะนุ่นที่ต้องลงไปนอนที่พื้นอยู่หลายเทคเพราะถูกพลังพิเศษของแตงโมนุ่นเลยถ่ายทอดอารมณ์ปวดแสบปวดร้อนในฉากนี้ของว่านกันได้เป็นอย่างดีส่วนสาวโมก็มีอุปสรรคอย่างเดียวคือเล็บค่ะความยากของนุ่นคือ1ร้อนด้วยแล้วก็ตัวเหนียวแล้วลงไปกับพื้นมันจะแบบเหนียวๆติดทรายอ่ะต้องติดเล็บใช่ป่ะคะแล้วก็เวลาทําอะไรมันก็ค่อนข้างลําบากอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะหลุดอยู่บ่อยๆด้วยแล้วก็นั่นแหละค่ะมันก็เป็นอุปสรรคนึงแต่ก็ผ่านไปได้ดีค่ะความแค้นครั้งนี้ว่าจันจะเอาคืนวินและตายยังไงติดตามในกาสานาคาคืนนี้นะคะ